모든 티 이제 넌 팬티 닥친 머리 난 상관없지 거모든 티 이제 넌 팬티 닥친 머리 내가 하면 흠 สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Behind the Sub กันอีกแล้วครั้งนี้เราก็จะมา breakdown FMV 4x Forever ของ Mamamoo นะคะเพลงนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ในอัลบั้ม Dating Black เนาะซึ่งออกมาได้9เดือนแล้วแต่เพิ่งจะได้เลิกทำเพราะว่า1ก็คือเราหาฟุตเทจไม่ได้2ก็คือมันแปลยากเราก็เลยพักมันไว้ก่อนแต่ทีนี้พอเราพักเนี่ยมันก็พักยาวเลยมีนู่นนี่นั่นเข้ามาแทรกแล้วก็เลยลืมไปเลยว่าเราจะทำเพลงนี้แต่ทีนี้เนี่ยเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ค่อนข้างหนักแน่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นฟุตเทจที่เราเลือกมามันก็ต้องล้อไปกับเพลงด้วยนั่นก็คือยงตอนที่เป็นบ็อกเซอร์เฮจินตอนเป็นมิวสิคอลแอคทรีสของบิออนก็จะเป็นโคเรียกราฟเฟอร์และของน้องฮินก็คือจะเป็นเพนเตอร์ส่วนฟุตเทจที่เราเลือกมาเพิ่มเติมนะคะก็จะมี Spit It Out ของยงซอนเนาะแล้วก็มาเรียเรามาดูสิ่งที่น่าสนใจเทคนิคในการตัดต่อของเพลงนี้นะคะหลักใหญ่ๆเนี่ยเราจะใช้อยู่อย่างเดียวนะคือ speed ramp speed ramp คืออะไร speed ramp คือการที่เรากรอวีดีโอให้มันเร็วขึ้นจากนั้นก็จะเป็นวีดีโอที่ช้าลงต่อมาอย่างที่คุณเห็นอะที่เขาจะมีสโลโมเท่ๆผ่าน IG หรือผ่านวีดีโอ YouTube ที่คุณเคยเห็นอันนั้นคือการทำ speed rampก่อนที่เราจะไป speed ramping กันใช่ป่ะคะเราก็จะมาดู color grade ก่อนเนื่องจากว่า MV FMV ที่เราทำครั้งนี้เราค่อนข้าง color grade เยอะพอสมควรเลยสิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือ MV speed out ของยงซอนเนื่องจากว่า footage ที่เขาให้มาตอนแรกเนี่ยมันจะติดไปแนวโทนสีส้มซะส่วนใหญ่อย่างนี้ที่เราเห็นใช่ป่ะคะ background ก็จะสีส้มสีผิวมันก็จะซิดๆหน่อยสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการทำให้background เนี่ยมันออกเป็นคูลโทนนิดนึงเป็นสีฟ้าๆสิ่งที่ได้มันก็จะเป็นแนวประมาณนี้เพราะฉะนั้นในการที่เราจะทำสีโทนนี้เราจะ color grade ยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูกันเนาะทีนี้ color view เรากด color view ก่อนเลยมันจะเห็นเป็น4ช่องแบบที่คุณเห็นมี master shadow highlight แล้วก็ mid tone master คือการปรับสีทั้งหมดของตัววิดีโอเลยส่วน shadow ก็คือเงาตามชื่อ highlight ก็ความสว่าง mid tone ก็คือสีตรงกลาง mid toneทีนี้ในการที่เราจะปรับใช่ป่ะคะถ้าเราต้องการจะปรับเงาตรงนี้ให้แบ็กกราวด์มันเป็นสีฟ้าถ้าเราปรับปั๊บเนี่ยสีผิวของยงซอนเนี่ยของเขาก็จะกลายเป็นโทนฟ้าซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการเพราะฉะนั้นเราจะทำไงเราทำงี้ค่ะเราต้องมาสก์สีผิวครอบสีผิวของเขาเนี่ยจากสีส้มให้ออกไปเลยนะทำงี้เรากดตรงปุ่มตรงนี้ใช่ป่ะคะเรา add color mask เสร็จปั๊บสิ่งที่เราเห็นเนี่ยอันนี้คือที่เรามาร์คไว้แล้วนะคะคือเราจิ้มตัวนี้เราจับแล้วเราลากปั๊บมันจะครอบสีผิวของยงซอนให้ได้แบบนี้อันนี้ก็คืออินไซต์ถ้าเราปรับ color view ตรงนี้นะคะสีผิวของยงซอนจะเปลี่ยนไปตามที่เราปรับในแถบนี้แต่สิ่งที่เราต้องการจะปรับไม่ใช่สีผิวเราต้องการปรับ background เพราะฉะนั้นเราเลยกด outside พอเรากด outside ปั๊บจากสีส้มจากโทนสีส้มใช่ป่ะคะเราก็สามารถปรับตรงนี้ปรับตรง shadow ให้มันออกไปในแนวโทนฟ้าเนาะอันนี้เราดูคือตอนแรกมันเป็นส้มแบบนี้ใช่ป่ะคะเราก็ดึงออกมาให้เขาเข้าหาสีฟ้ามันก็จะได้เป็นแนวโทนนี้แล้วเราก็ปรับ mid tone ให้มีแนวให้สีส้มขึ้นก็คือสีผิวเขามันจะไม่ซีดเหมือนตอนแรกที่ footage ที่เขามาให้เนาะเราก็ปรับตรงนี้ขึ้นมาแล้วเราก็ปรับเซตตรงนี้คือ saturation นะคะก็คือถ้าเราลากลงปั๊บสีมันก็จะซีดเลยถ้าเราลากขึ้นมันก็จะมีความสดมากขึ้นส่วน background ถ้าใครยังไม่พอใจคุณคิดว่าสีตรงเนี้ยมัน drop ไปหน่อยต้องการที่จะดึงสีเขียวให้มันขึ้นมาคุณกดไปตรง hue and set นะคะตัวเนี้ยไอตรงสีตัวเนี้ยเราก็จิ้มไปในส่วนที่เราต้องการในการดึงสีให้มันขึ้นมาให้มันแบบดูสดใสมากขึ้นเราก็จิ้มไปเลยตรงสีเขียวพอเราจิ้มเสร็จปั๊บคุณจะเห็นเคิร์ฟตรงนี้ตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้มันจะออกแนวส้มๆหน่อยเราอยากให้สีเขียวมันโดดเราก็ดึงมันขึ้นเลยแบบที่คุณเห็นใช่ป่ะคะเราก็ปรับตามความเหมาะสมแบบที่เราชอบไม่ชอบอย่างไรเราก็ปรับเอาแล้วทีนี้สีส้มก็คือจะเป็นสีผิวของยงซอนเราต้องการให้สีผิวเขาดูโดดขึ้นไม่ให้ดูซีดตอนแรกมันก็ซีดหน่อยแล้วก็ปรับขึ้นมาให้มันดูโดดขึ้นแล้วก็ปากยงซอนตอนแรกมันค่อนข้างที่จะแรงไปหน่อยแล้วก็ปรับสีแดงให้มันดรอปลงมันก็จะได้เป็นภาพโทนนี้นะคะจากสีนี้เป็นแบบนี้
อ่ะอย่างที่เราเห็นอันนี้ก็คือปรับเรียบร้อยเป็น mood and tone ที่เราต้องการก็คือจะมีความเป็น cool tone หน่อยเราก็จะปรับ MB Speed It Out ให้เป็นโทนแบบนี้แล้วเราก็จะมีปรับตรง Boxer Scene Boxer Scene ของยงซอนแบบนี้นะคะ Footage ที่เขาให้มาเหมือนกันเลยมันจะเป็นสีส้มซึ่งเราไม่ต้องการเราก็ปรับให้มันออกแนวเขียวๆฟ้าๆหน่อยเนาะต่อมานอกจาก Color Grade แล้วใช่ไหมคะอ๋อยังจะมี Color Grade ของบิออนก่อนของบิออนเนี่ยค่อนข้างปรับ Color Grade ได้ยากเลยเนื่องจากว่าสีที่เขาให้มาตอนแรกเนี่ยมันส้มจ๋ามากเลยส้มแบบส้มๆอ่ะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูมันส้มแบบส้มมากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราเลยไม่สามารถมาสตรงสีผิวของบิออนได้เพราะมันโดนส้มไปทั้งแถบกำแพงก็โดนเราก็เลยเลือกเป็นแอดมาสใช่ป่ะคะมันก็จะเป็นวงรีส่วนที่บิออนเขาอยู่เพราะฉะนั้นในการที่เราปรับเอาท์ไซด์ปั๊บเราก็ปรับส่วนชาโดว์ตรงนี้นะคะให้มันมีเป็นโทนเขาเรียกอะไรคูลโทนมากขึ้นสีน้ำเงินสีเขียวออกเขียวหน่อยอะไรเงี้ยปรับไปปั๊บผ้ามันจะได้ไม่ต้องส้มเกินไปเนาะอย่างงี้ผ้ามันจะดูมีคอนทราสต์มีชาโดว์มากขึ้นไม่ส้มจ๋าแบบนี้ถือว่าเป็นโทนที่ดีเราก็เลยปรับหมดเลยตรงที่บิออนเขาเต้นนะคะเนื่องจากว่าเราไม่สามารถทำให้มันเหมือนกันหมดได้เนาะเพราะว่าแสงและเงาแต่ละฉากเนี่ยมันต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการปรับ exposure ปรับ shadow ต่างกันไปด้วยตามฉากของเขาต่อมาเป็น speed ramping speed ramping ที่เห็นชัดที่มี impact ใน MV นี้ก็จะเป็นฉากของมาเรียนะคะเดี๋ยวเราหาฉากของมาเรียอยู่ไหนเป็นฉากมาเรียแต่ก่อนที่จะเข้าฉากมาเรียเนี่ยมันก็จะมีซับที่ขึ้นว่า all I wanna do for by forever นะคะทีนี้สายตาตามธรรมชาติของเราเนี่ยเวลาเราโฟกัสบางสิ่งนะคะอย่างเช่นเราโฟกัสที่ซับไตเติลอยู่แล้วซับไตเติลมันอยู่ตรงกลางเนี่ยถ้าพอซับหายไปปั๊บยังไงสายตาเราก็ยังโฟกัสอยู่ตรงกลางพออยู่ตรงกลางก็คือเราจะโฟกัสที่หน้าของเฮจินใช่ป่ะคะมันจะมีฉากนึงที่สายตาของเฮจินเขาจะตวัดมาประสานสายตากับเรานะคะฉากเนี้ยเราก็จะตัดให้ตรงกับจังหวะตึ้งของเพลงมันจะทำให้มีอิมแพคมากขึ้นนะคะทำยังไงล่ะสปีดแรมป์ก็คือว่าตอนแรกเรามีฟุตเทจวิดีโอยาวๆเลยนะคะแล้วเราก็เลือกช่วงที่เราต้องการจะตัดมาอย่างเช่นอันนี้คุณเห็นก็จะมีตัดชับตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วตรงเนี้ยเราก็ปรับให้มันเร็วขึ้นจากยาวๆอย่างนี้นะคะอย่างเช่นเราต้องกดคอมมานด์กดคอมมานด์ R เสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ให้เราต้องการปรับช้าเร็วเนี่ยเราปรับตรงนี้ที่มันมีลูกศรขึ้นมาใช่ไหมคะคุณสามารถปรับช้าปรับเร็วตรงนี้ได้อย่างนั้นเลยทีตอนแรกเปอร์เซ็นต์ 100% แรกมันก็คือจะเป็น normal นะคะจากที่คุณเห็นก็จะเป็น 987% ก็คือเร็วขึ้นอีก 800% เกือบแล้ว 900% เนาะฉากนี้มันก็จะแบบเร็วปุ๊บสลับกับช้า 100% คือฉาก 100% เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องก่อให้มันช้ากว่าเดิมเนื่องจากว่าฟุตเทจที่เขาให้มามันสโลโมอยู่แล้วนะคะต่อมาเราก็ปรับspeed ramp ปรับความเร็วขึ้นกลายเป็น 240% แล้วก็ตวัดสายตากลายเป็น normal 100% นะคะแล้วคุณจะได้ฟุตเทจแบบนี้จากนั้นนะคะของเฮจินที่เราชอบใน MV นี้อีกนะคะก็คือการที่มันจะเป็นฟุตเทจไอ้เขาเรียกว่าอะไรตอนที่เป็น musical actress นะคะเราจะตัดตอนที่เขายักคิ้วพอดีกับตอน 4 by forever มั้งที่เขาร้องแบบนี้มันเก๋เลยทีเดียวเราก็เลยชอบฉากนี้ไม่มีอะไรมากเพราะมันเก๋แล้วก็ฟุตเทจของน้องฮีนจะเป็นฉากเพนเทอร์นะคะของน้องฮีนจะหาฟุตเทจยากนิดนึงเพราะว่าแต่ละยูนิเวอร์สที่ออกมานะคะไอ้ที่มันค่อนข้างหนักแน่นที่สุดนะก็จะมีเพนเทอร์เนี่ยส่วนที่เป็นนักร้องอินดี้มันจะเหมาะกับเพลงพวกบัลลาดอะไรอย่างนั้นเนาะพวกเทนไนท์เหมือนในตัวอัลบั้มอะเพลงในอัลบั้มอะค่ะเทนไนท์ช้าๆอันนี้เพนเทอร์ก็จะไม่มีอะไรเรียบง่ายมากเลยแล้วก็ตัดฉากมาใส่ชับๆดึงเข้ามาบางฉากก็จะมีตอนที่ close up
็นฉากโคลสอัพเฉยๆเนี่ยจากยืนไกลๆใช่ป่ะแล้วก็มาโคลสอัพของน้องพิมไม่มีอะไรมากแล้วของแบรนด์ก็จะเต้นๆแล้วก็จะมีทรานซิชันอันนึงที่มันค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวตอนที่ยงซอนเขาสะบัดมือใช่ป่ะแล้วก็เป็นเปลี่ยนเป็นฉากทรานซิชันตอนบยอนเต้นก็คือฉากนี้สะบัดมือปั๊บกลายเป็นฉากบยอนเต้นแต่ว่า performance with ของบยอนเนี่ยออริจินอลของเขาใส่ transition มาอยู่แล้วเราแค่ตัดให้มันตรงกันมันก็จะเป็น transition คูลๆฟึบก็จะเป็นฉากที่บยอนเต้นแบบนี้นะคะคือตอนแรกเนี่ย performance ของบยอนไอฉากเต้นๆเนี่ยเราต้องการตอนแรกเราจะใส่เป็นสูตร dance เพลง Eclipse ของบยอนนะคะแต่ว่าพอเอามาลากเอามาลงแล้วพอฟังกับเพลงเนี่ยจังหวะมันไม่ค่อยตรงกันแต่ว่ามันไปคนละทิศคนละทางเราก็เลยตัดออกเอาเป็น performance วิดีโอดีกว่ามันก็จะเข้ากับเพลงมากกว่าแล้วก็ Speed It Out ของยงซอนนะคะจังหวะเนี่ยมันจะเหมือน 4x4ever เลยจังหวะในการที่หันหน้าซ้ายขวาหรือมาประสานตาเราเนี่ยมันค่อนข้างตรงกับจังหวะเป็นฟุตเทจที่ค่อนข้างดีในการที่เราจะเอามาใส่ในเพลงนี้เนาะแล้วก็ฉากจบเนี่ยเราก็จะใช้เป็นฉากที่ยงลืมตาเอ้ยใช่ๆฉากที่ยงลืมตามามองหน้าเราแล้วก็สายตาของเขาจะแบบเหมือนคิลเลอร์โดยเฉพาะสายตาของลีมังเนี่ยพี่ใหญ่กับน้องเล็กของเรามักเน่ของเรานะคะก็จะมีสายตาที่เนี่ยมันเป็นสายตาแบบเนี้ยที่แบบค่อนข้างมีอิมแพคเราก็เลยใส่ไว้ตรงฉากสุดท้ายอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นคัลเลอร์เกรดใหม่ตอนแรกมันเป็นโทนส้มเราไม่ต้องการก็ให้มันบลูๆนิดนึงอ่ะทีนี้ทั้ง MV มันก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วซับไตส่วนซับไตเติลที่มันทริกกี้นิดหนึ่งก็คืออันนี้เป็น 4x4ever ตรงนี้นะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ใน Final Cut Pro เลยนะมันเป็นเราไม่ต้องซื้อเพิ่มมันเป็นตัวอักษรที่แบบเอฟเฟคแบบเนี้ยอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลือกไว้ตรงวิดีโอใช่ป่ะคะแล้วเราก็เลือกนี่ได้เลยเนี่ย different เนี่ยเนี่ยมันจะเราเนี่ยเลือกจากตรงนี้ได้หมดเลย normal ก็เป็นสีขาวธรรมดาใช่ไหมคะทีนี้เราไม่ชอบเราก็เปลี่ยนเป็น different เราสามารถเล่นอะไรพวกนี้ได้หมดเลยมันมีให้ในตัวโปรแกรมเนาะเราก็สามารถเล่นดูได้ MV นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะมันก็จะมีประมาณนี้ส่วนคนที่รอดูมูมูทริปอยู่นะคะก็เดี๋ยวจะโพสซับเรื่อยๆแหละเขาจะมาวันอาทิตย์เนาะแล้วก็ทำซับแล้วก็เดี๋ยวไปโพสในช่องแล้วถ้าช่องหลักเขากด publish เมื่อไหร่เดี๋ยวเราก็ลบวิดีโอนี้ทิ้งอันนี้เปิด public ให้ดูไปก่อนเผื่อคนไหนอยากดูไวๆเอาดูไปก่อนแล้วพอเขาลงก็เดี๋ยวไปดูในช่องหลักละกันเออเอางี้ดีกว่าทีนี้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพราะมีเท่านี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันครั้งหน้าถ้ามีอะไรน่าสนใจแบบนี้มาอีกเนาะโอเคเจอกันค่ะบ๊ายบาย